สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกเรื่องโดยพี่กบให้เสียงโดยพี่อ้ำพี่กบพี่ต่ายวันนี้จะมาในตอนดวงอาทิตย์ไม่หายไปไหนไปฟังกันเลยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเรื่องราวในป่าใหญ่เมื่อคุณดวงอาทิตย์เกิดเสียใจใครกันนะทำให้คุณดวงอาทิตย์นั่นต้องเสียใจแล้วคุณดวงอาทิตย์จะเป็นยังไงจะทำยังไงดีล่ะโอ้ยทำไมมันร้อน hot h o t hot ร้อน h o t hot ร้อนทำไมมันร้อนอย่างนี้ดูสิดูสิแห้งแล้งเหลือเกินร้อนขึ้นทุกวันฉันทนไม่ไหวแล้วนะก็คงเป็นพระดวงอาทิตย์ sun s u n sun ดวงอาทิตย์ s u n sun ดวงอาทิตย์คงเป็นพระดวงอาทิตย์ยังไงล่ะใช่เพราะดวงอาทิตย์ที่ทำให้พวกเราร้อนอย่างนี้ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรเลยเฮ้ยแล้วเราจะมีดวงอาทิตย์ไปทำไมไม่เห็นต้องมีเลยดวงอาทิตย์เนี่ยใช่ดวงอาทิตย์ได้ยินที่เจ้าหมีเจ้าเสือบอกว่าเป็นความผิดของตัวเองทำให้ทุกคนต้องร้อนและโลกแห้งแล้งคุณดวงอาทิตย์รู้สึกเสียใจแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีเจ้าหนูพยายามบอกเจ้าเสือเจ้าหมีให้เข้าใจคุณดวงอาทิตย์นี่เจ้าเสือเจ้าหมีดวงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์กับเราและโลกดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างกับโลกและทำให้พวกเรามองเห็นพืชและต้นไม้ก็ใช้แสงของดวงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงและก็เจริญเติบโตมาเป็นอาหารให้กับพวกเรายังไงล่ะถึงแม้ว่าจะทำให้พวกเราร้อนบ้างแต่ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเราไม่มีดวงอาทิตย์เราจะอยู่กันยังไงทำไมใครๆก็โทษฉันว่าฉันเป็นสาเหตุที่ทำให้ทุกคนร้อนก็ฉันเป็นดวงอาทิตย์ฉันก็ต้องให้แสงสว่างและความร้อนฉันจะทำยังไงดีทำยังไงดีหรอคุณก้อนเมฆ cloudC-L-O-U-D Cloud ก้อนเมฆ C-L-O-U-D Cloud ก้อนเมฆก้อนเมฆเพื่อนคุณดวงอาทิตย์ช่วยคิดหาวิธีทำยังไงดีให้คุณดวงอาทิตย์ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจคุณดวงอาทิตย์ฉันมีวิธีที่ทำให้หายร้อนเรามาทำให้ฝนตกกันดีกว่าไหมแล้วเราจะทำยังไงให้ฝนตกลงมาล่ะคุณก้อนเมฆเอาอย่างนี้ดีไหมเธอลองไปหาคุณแม่น้ำดูสิ River R I V E R River แม่น้ำ R I V E R Riverแม่น้ำคุณแม่น้ำจะช่วยเธอได้คุณดวงอาทิตย์ทำตามก้อนเมฆและออกเดินทางไปหาคุณแม่น้ำในทันทีสวัสดีสวัสดีคุณแม่น้ำเธอจะช่วยฉันได้ไหมจะให้ฉันช่วยอะไรเหรอบอกมาได้เลยคุณแม่น้ำช่วยทำให้ฝนตกเธอช่วยฉันได้ไหมนึกว่าเรื่องอะไรได้สิได้เลยเธอส่องแสงสว่างส่งพลังงานความร้อนของเธอมาที่แม่น้ำได้เลยนะแล้วเธอจะไม่ร้อนหรอไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงสบายใจได้ฉันสบายดีแล้วคุณดวงอาทิตย์ก็ส่องแสงส่งความร้อนลงสู่แม่น้ำแม่น้ำ
ก็ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ละเหยแปลงร่างกายเป็นไอน้ำแล้วค่อยๆทยอยลอยตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าสวัสดีคุณพระอาทิตย์ฉันคือไอน้ำ Vapor V A P O R Vapor ไอน้ำ V A P O RVapor ไอน้ำขอบคุณดวงอาทิตย์มากเลยที่ช่วยให้พวกเราเนี่ยได้ออกเดินทางไกลพวกเธอจะไปที่ไหนกันหรอพวกเราก็จะลอยขึ้นไปบนฟ้าไปรวมตัวกันแปลงร่างกลายเป็นก้อนเมฆที่บนฟ้ายังไงล่ะอ๋อคุณก้อนเมฆนั่นเองไอ้น้ำมากมายลอยลิ่วขึ้นฟ้ารวมตัวกันมาแปลงร่างกลายเป็นก้อนเมฆสีขาวสีขาวนวลตาดูน่ารักดีพอไม่นานนักเมฆขาวมากมายรวมตัวกันแน่นหนักแน่นนักหนาแปลงกายอีกคราเป็นเมฆสีดำสีดำทมึนเคลื่อนตัวเข้ามาท้องฟ้ามืดครึ้มครอบคลุมไปทั่วทำไมเธอแปลงร่างกลายเป็นสีดำทมึนแล้วดูน่ากลัวจังเลยนะไม่ต้องกลัวฉันฉันคือเมฆฝน Nimbus N I M B U S Nimbus เมฆฝน N I M B U S Nimbus เมฆฝนไม่ต้องตกใจฉันไม่ทำร้ายใครฉันแค่ทำให้เกิดฝนตกคุณดวงอาทิตย์สุดจะดีใจรู้แล้วนั่นไงเมฆดำทะมึนนั่นคือเมฆฝนไม่นานเมฆฝนก็จะทำให้ฝนตกลงมาทุกคนจะเย็นสบายพื้นดินชุ่มฉ่ำคุณแม่น้ำก็จะมีน้ำแต่เจ้าหนูเสือและหมีแปลกใจนะสิดวงอาทิตย์หายไปไหนลมเย็นพัดมาท้องฟ้ามืดครึ้มปกคลุมไปทั่วมองเห็นมัวมัวอุ๊ยนั่นเมฆอะไรเมฆอะไรสีดำลอยมาใกล้ๆอากาศเย็นดีเหมือนฝนจะมาที่คุณดวงอาทิตย์หายไปไม่มีอะไรนั่นไงนั่นไงทำให้เมฆฝนกำลังจะมานี่แสดงว่าฝนกำลังจะตกแล้วโอ้โหจริงๆด้วยดีจริงๆเลยอย่างเนี้ยเราก็ไม่ต้องร้อนแล้วสินะความชุ่มฉ่ำกำลังจะกลับมาแล้วฝนตกลงมาฝนตกทั่วฟ้าผืนดินสุขใจต้นไม้ก็ดีใจแม่น้ำสดชื่นมีน้ำมากมายสัตว์ป่าน้อยใหญ่ต่างร่วมยินดีเย้ฝนตกฝนตกฉ่ำสบายจังเลยเห็นไหมฉันบอกพวกเธอแล้วว่าคุณดวงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์ถึงแม้จะทำให้เราร้อนบ้างเป็นบางเวลาความร้อนของดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าแปลงร่างเป็นก้อนเมฆขาวนวลตาและเมฆขาวก็รวมตัวกันแปลงร่างเป็นเมฆฝนสีดำลอยต่ำทำให้ฝนตกลงมาชุ่มฉ่ำเย็นสบายมีน้ำมากมายแม่น้ำดีใจแล้วก็ลอยกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าเป็นเมฆฝนแล้วฝนตกลงมาเป็นอย่างนี้นี่ไงวนไปวนมาเจ้าเสือเจ้าหมีสบายใจหายร้อนคุณหนูทำให้เข้าใจดวงอาทิตย์นั้นมีประโยชน์ถึงแม้จะร้อนบ้างก็ไม่เป็นไรจึงบอกออกไปขออภัยคุณดวงอาทิตย์คุณดวงอาทิตย์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่บอกไม่เป็นไรแล้วเมฆฝนก็จากไปดวงอาทิตย์ก็กลับมา
ให้แสงสว่างสดใสอีกครั้งครั้งนี้ทุกๆคนต่างก็ดีใจคุณดวงอาทิตย์ไม่หายไปไหนติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ